หมอเหวงร้องเศรษฐาเร่งตามคดีเสื้อแดง62ศพปี53อย่าปล่อยคนผิดลอยนวลหมอเหวงร้องเศรษฐาตั้งกกเร่งรัดตามคดีคนเสื้อแดง62ศพจี้แก้กม.เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองทำความผิดกับประชาชนต้องขึ้นศาลพลเรือนเท่านั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่4เมษายน2567ที่รัฐสภานายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.และคณะประชาชนทวนความยุติธรรม2553คปช.53ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการเร่งรัดในการชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของ62ศพวีรชนประชาธิปไตย2553ตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคม2553และพิจารณาประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษายนพฤษภาคม2553นายแพทย์เหวงกล่าวว่าจากประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา150ระบุว่าการตายผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชันสูตรพลิกศพโดยคณะกรรมการ4ฝ่ายประกอบด้วยตำรวจอัยการนิติเวชและฝ่ายปกครองจึงเรียนถึงนายเศรษฐาเพื่อตั้งคณะทำงานเร่งรัดการชันสูตรพลิกศพ62ศพวีรชนประชาธิปไตย2553ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้เวลา30วันและขยายได้อีก2ครั้งในยุครัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ดำเนินเรื่องจนส่งให้ศาลมีคำสั่งการตายได้20ศพแต่หลังจากรัฐประหารเมื่อปี2557เรื่องกลับเงียบไปจึงขอประณามการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา150คนตายจากการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคุณละเลยกฎหมายเหยียบย่ำกฎหมายดังนั้นเมื่อนายเศรษฐาได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วหวังอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติตามกฎหมายตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อเร่งรัดชันสูตรพลิกศพ62ศพที่ยังไม่ได้ชันสูตรโดยเรื่องดังกล่าวเงียบหายไปอีกทั้งมีบางศพโดนกระสุนที่มาจากฝั่งทางทหารนายแพทย์เหวงกล่าวนายแพทย์เหวงกล่าวว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้สำเร็จจนศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการตายสำเร็จจะเป็นคุณูปการอย่างมหาศาลของรัฐบาลเศรษฐาที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยไม่ว่าการที่ทหารใช้ปืนสงครามกับประชาชนสองมือเปล่าจะไม่ได้เป็นเรื่องลอยนวลอีกต่อไปแล้วหรือทำตามอำเภอใจอีกต่อไปซึ่งอาจเป็นเหตุหนึ่งในการยึดอำนาจของคสช.ที่จะตัดตอนวีรชน2553กว่า100ศพจึงกราบเรียนรัฐบาลว่าทำเถิดหลังจากนั้นพอเรื่องชัดเจนแล้วจะเห็นทิศทางว่าเราจะดำเนินคดีกับผู้ที่ฆ่าประชาชนสองมือเปล่าอย่างไรจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถือธงนำแก้กฎหมายคือถ้าทหารที่ทำผิดกฎหมายอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนเช่นเดียวกับนักการเมืองที่ทำความผิดอาญาต่อพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนเช่นกันไม่ใช่ไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บอลสำนักงานสลากได้แล้ว2ตัวแทนจังหวัดเข้าระดับโซนลุ้นชิงแชมป์ประเทศบอลสำนักงานสลากรายการโกลคัพ2024ได้2ตัวแทนจังหวัดทั้งสระบุรีและลำพูนเข้าสู่รอบแบ่งโซนปะทะทีมแกร่งต่างแดนลุ้นเป็นตัวแทนระดับประเทศ
บอลสำนักงานสลากฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลด์คัพ2024พิรมซิตี้ซิวแชมป์จอสระบุรีลิ้วชิงแชมป์โซน9ลุ้นทะลุรอบสุดท้ายขณะที่โซน3โรงเรียนวชิราลัยคว้าแชมป์จอลำพูนผ่านเข้าไปรอชิงแชมป์โซนการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลด์คัพ2024รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปีชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเป็นการร่วมจัดขึ้นระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยจะหาแชมป์ในแต่ละโซนไปเล่นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าสู่รอบโซนต่อไปผลการแข่งขันรายการโกลด์คัพ2024โซน9รอบจังหวัดที่จังหวัดสระบุรีวันที่4เมษายนที่สนามขุนศึกสระบุรีจังหวัดสระบุรี SBGสระบุรีอะคาเดมี่ชนะเขาคูบา FC 9-0 พิรมซิตี้ชนะสระบุรี FC 5-0 โรงเรียนเทศบาล3วัดสหมิตรมงคลแพ้108สลาตัน 0-1 เศร้าหลิงสระบุรีชนะจุดโทษหมอนชาเขียวสระบุรี 3-2 รอบรองชนะเลิศ SBG สระบุรีอะคาเดมี่แพ้พิรมซิตี้ 0-4108สลาตันชนะเศร้าหลินสระบุรี 4-1 และรอบชิงชนะเลิศพิรมซิตี้ชนะ108สลาตัน 8-0 โดยทีมพิรมซิตี้เป็นแชมป์ของจังหวัดสระบุรีทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน9จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 6-7 เมษายนสนามฟุตบอลวีซ่า80พรรษาขณะที่ผลการแข่งขันรายการโกลด์คัพ2024โซน3รอบจังหวัดที่จังหวัดลำพูนโรงเรียนจักคำคณาธรชนะจุดโทษโฮมอะคาเดมีลี A4-3 เซเว่นซ็อกเกอร์แคมชนะบีสคู2-0สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโฮมอะคาเดมีลี B1-0 โรงเรียนวชิราลัยชนะ AP อะคาเดมี่ลำพูน 6-0 รอบรองชนะเลิศโรงเรียนจักคำคณาธรแพ้จุดโทษเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์ 0-4สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโรงเรียนวชิราลัย 0-2 ขณะที่รอบชิงชนะเลิศเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์แพ้โรงเรียนวชิราลัย 1-3 โดยทีมโรงเรียนวชิราลัยเป็นแชมป์ของจังหวัดลำพูนซึ่งจะมีการคัดตัวแทนจังหวัดอีก2จังหวัดคือวันที่6เมษายนที่สนามค่ายโสนบัณฑิตรัชกาลที่ 7,000.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและวันที่8เมษายนที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน3จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10-11 เมษายนสนามรวมโชคสปอร์ตคลับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลด์คัพ2024จะจัดขึ้นในโซนต่อไปคือโซน1ภาคกลางโดยรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26-27 เมษายนที่สนามอเวนิวฟุตบอลคลียบจังหวัดนนทบุรีและโซน7ภาคอีสานตอนบนซึ่งจะมีรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27-28 เมษายนที่คืนรังสเตเดียมจังหวัดเลย